วัสดีครับฟ้าผ่านะคะน้องเกนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินตลาดเปิดใหม่นะคะนั่นก็คือ89 Center นั่นเองวันนี้เราไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเนื่องจากตลาดใหญ่มากค่ะมีทั้งของกินของช็อปนะวันนี้เราก็จะมีงบให้กับน้องเกนแล้วก็ฟ้าผ่าคนละ20บาทนี่ก็ได้เหรอใช่เราจะแบบอดเอาค่ะน้องเกนเราจะอดเอาแล้วเราก็จะดูว่า20บาทเนี่ยเราจะเสียตังค์ให้กับอะไรค่ะคือเนาะน้องเกนเข้าใจไหมเราจะมาดูว่าตลาดเนี่ยมันน่าเดินไหมแล้วตลาดเป็นแนวไหนแนวแบบซื้อของแนวกินหรือแนวอะไรเราก็จะมีงบแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีค่ะว่าตลาดมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะใช่แล้วครับนี่นะครับนี่ก็จะมีการแบบติดฟิล์ม101นะครับติดฟิล์มโทรศัพท์นี่ค่ะติดฟิล์มกระจกนะคะทุกคนร้านแรกเลยนะสว่างมากเลยนะคะก็สามารถมาหาซื้อเคสได้นะคะหรือว่าโอ้มีหูฟังด้วยมีหูฟังใช่หูฟังอะแดปเตอร์นะคะอ๋อได้ไปหมดเลยสิ่งที่ต้องการนะคะจะเป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะทุกคน20บาทเริ่มต้น20บาทเท่านั้นโอ้สุดยอดสุดยอดสามารถมาซื้อกันได้ด้วยค่ะอ๋อคนละครึ่งใช่ไหมใช่คนละครึ่งก็คือเอาเสื้อผ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้คนละครึ่งไงก็เลยครึ่งชุดนอนนะครับชุดนอนค่ะอันนี้จะเป็นโซนแบบเนาะอันนี้เป็นเสื้อกล้ามก็มีค่ะนี่นะคะชุดเสื้อกล้ามได้นะสำหรับเด็กๆที่ต้องการแบบใส่ทับในเนาะไปโรงเรียนนะคะเสื้อกล้ามให้ทางในมีกางเกงเลกเก้เลยค่ะโอ้ตอนนี้นะเขาจะเป็นห้องๆเนาะแล้วมันก็จะเป็นเต็นท์ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตรงเต็นท์กันต่อโอเคมีแก้วแบบกล่องด้วยมาฮะแก้วแบบกระป๋องนี่นะมีสายไฟด้วยนะครับโอเคค่ะนี่ถุงเท้าเนาะถ้าใครแบบฉุกเฉินนะคะไปโรงเรียนไม่มีถุงเท้าพวกนี้นะคะสามารถมาที่ร้านนี้ได้ดูสิใหญ่มากค่ะใช่โอเคค่ะสำหรับใครที่หิวนะคะเขามีข้าวแกงด้วยค่ะนี่นะคะเป็นแกงก้นครัวนะคะเป็นแกงใต้แกงใต้ค่ะนี่เป็นแกงใต้ได้จังลูกแล้วก็ทำฮัลโหลด้วยนะคะใครไม่กินไม่เอาโอเคโอเคโอเคค่ะเรามาถึงโซนที่ระทึกที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือโซนของกินนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเขาคัดของกินมาแบบพรีเมียมมากๆค่ะนี่อย่างแรกเลยนะคะสับปะรดพูแลค่ะน้ำอ้อยสดค่ะแล้วก็ยังจะมีดิปชีสนะคะนี่ค่ะดิปชีสมันดิปเยอะมากค่ะนี่เราซื้อป๊อปคอร์นนะคะหาป๊อปคอร์นแต่ละรสใช่แต่ละรสค่ะถุงละเท่าไหร่คะปกติถุงละ25ค่ะน้องเกสโอเคถุงละ25ใช่สามารถเลือกได้หลายอันคาราเมลโอเคค่ะนี่จะเป็นแบบว่าเสียบไม้นะคะเบาๆค่ะปิ้งย่างก่อนสดๆเลยนะคะมีไข่ปลาหมึกด้วยบลาๆๆนะคะนี่ค่ะร้านนี้ไม่ถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นร้านที่รู้จักกันมานานนะคะนั่นก็คือโคระยำนั่นเองเป็นของน้องก๊อจิสวัสดีครับนี่เลยครับเห็นไหมคะเป็นร้านที่ยำอร่อยที่สุดในย่านนี้เลยค่ะทุกคนไม่กินนี่คือแบบเสียใจมากๆค่ะโอ้ลุงนะเนี่ยดูใช่เพราะว่าพ่อค้าทำไปเต้นไปค่ะไม่เราจะถ่ายทางไปไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขายดีเพราะอย่างนี้ค่ะทุกคนสามารถมาสนับสนุนได้ใช่ไหมใช่อร่อยได้โอเ
เชื่อไหมว่าป้าพาจะมาตกไม้ตายตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าป้าพาชอบกินมะม่วงกันนี้มากยำมีม้าใช่ยำมีม้าค่ะมะม่วงนี่ไงเกสนี่แหละมะม่วงนี่ค่ะเขาขายเป็นขีดให้ด้วยค่ะที่นี่นะแบ่งขายค่ะเป็นของกรอบใช่เป็นของกรอบค่ะมีมะม่วงมีอะไรแบบนี้ค่ะเฮ้ยที่นี่แหละเกสจะเกิดนะราคาไม่แพงมากเลยใช่แบบขายเป็นขีดให้ค่ะไม่เอาเป็นโลก็เป็นขีดไม่ได้นี่ก็จะมีผัดกะเพรามีกินง่ายๆนะครับมีเพิ่มไข่ด้วยปลาหวานโบราณค่ะนี่ค่ะป้าพาชอบกินมากตอนเด็กๆน้องแกเคยกินไหมคะที่เสียบไม้ค่ะไม่เคยหรือเคยเออเหรอเคยเหรอกินไม่ไม่กินไม่เคยอันนี้มีกรอบนี่มีหมี่กรอบด้วยเราจะนั่งกินห่อหมกทะเลเขาตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่เยอะเดี๋ยวแค่นี้แล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้มีกรอบหลายสีด้วยมาค่ะใช่อ่ะลองชิมมีหลายสูตรจ้ามีอ้อยมะม่วงมีถั่วสมุนไพรมีถั่วมีมะเขือเทศแล้วก็นี่อะไรนะธัญพืชมีหลายสูตรมากทุกคนสามารถมาซื้อได้อะไรนะพูดอะไรนะอ๋อกินอยู่นะคะอร่อยแล้วเนี่ย8ริ้วของ8ริ้วนะคะทุกคนมาสามารถเลือกดูได้อันนี้ก็ประวัติโบราณสูตรโบราณจากยุธยานะจ๊ะอ๋อมีหมกด้วยค่ะหมกทะเลอ๋อนี่มีห่อหมกด้วยนะเหลือแค่นี้แล้วอันนี้นะคะร้านผลไม้ค่ะมีผลไม้กระป๋องผลไม้สดนะคะเป็นร้านใหญ่สามารถเลือกซื้อได้หมดนี่นะทุกคนมีโรตีกรอบด้วยอร่อยอร่อยใช่อร่อยมากโรตีกรอบแนะนำให้มันกินได้ชอบกล้วยได้นะทุกคนโอ้เหนียวนึกทุกคนมีสลัดด้วยนะทุกคนมีร้านชูชีด้วยนะทุกคนมีสีกาแฟชูชีด้วยนี่นะทุกคนมีวอฟเฟิลด้วยนะใช่เนี่ยทุกคนมีเรียกว่าอะไรนะโอ้มีขนมจีบสาคูด้วยนะผัดเส้นด้วยนะทุกคนอันนี้สามารถเอาไปทานเล่นระหว่างเดินดูของได้นะทุกคนมุ้นด้วยนะทุกคนนี่ก็จะทำมีขายนะทุกคนก็มีร้านอื่นขายอีกมากมายมีไอติมทอดด้วยนะทุกคนดูนะไอติมทอดทุกคนมีไอติมทอดด้วยอันนี้มีปลาเผาด้วยนะทุกคนมีน้ำจิ้มสามารถมาซื้อกินได้นะทุกคนซื้อกลับบ้านก็ได้ในงบ20เนี่ยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงบ20น้องเกดได้อะไรมาคะแม่ไม่เชื่อหรอกว่าที่ฉีดเนี่ยมันจะ20อ่ะเกดจะไปป้นมังไงสรุปแล้วเราก็อดไม่ได้นะมาตลาดอย่างนี้นะยังไงก็ไม่พอค่ะเกดเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะนะเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆของเขาสดตลอดเวลาอันนี้เท่าไหร่เป็นไฟ29 29อันนี้อะไรได้อะไรมาอันนี้อันละ12เขาลดให้ตอนนี้20อ๋อเหรอกับกันชนะมาหายแน่นอน2ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ของป้าพาได้น้ำเต้าหู้10บาทค่ะกับนี่ซาลาเปา10บาทเห็นไหมป้าพาได้พอดีเลยค่ะก็อยากจะซื้อซาลาเปาแต่มันหมดอ๋อหมดไส้ที่อยากกินหมดถูกไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตลาด89เซ็นเตอร์วันนี้นะคะถ้าใครอยู่แถวหนองสอกเนาะหลังสอนอมาดูกันได้ค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าว่าพาลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆทำไมทำหน้างั้นนะบ๊ายบายอะไรเกดยิ้มหน่อยเดียวโอ้ยทุกคนอร่อยอ่ะเนี่ยเขาทำเองนะเขาเคมาเลยไม่ใส่ผงชูรสแม่อะไรเงี้ยอ้อมากแป้งนิ่มจริงด้วยคุ้มไป10บาทน้องเกดอร่อยนุ่มมากซาลาเปาเจ้านี้อร่อย